สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คราวที่แล้วตกลงเราสอนการเมืองเราเลยเป็นกอสซิปการเมืองเลยนะคราวที่แล้วเราก็เปิดเผยเรื่องง่วนเสงนะครับแซ่คูที่เป็นกบฏอ้างยี่นะครับเปิดเผยไปเมื่อวันไหนนะอาจารย์เมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่แล้ว5วันเท่านั้นถูกเปิดโปงละเอียดว่าลักษณะต้นไม้พิษใช่ไหมอาจารย์ก็คือต้นไม้พิษเนี่ยมันออกลูกจากกิ่งก้านสาขาก็กลายมาเป็นลูกหลานที่โกงสะบัดเหมือนต้นตระกูลรอ5ให้เก็บภาษีที่เมืองตราดปรากฏโกงภาษีรอเขาจับได้เจ้าเมืองตราดจับได้พอจับได้เสร็จเอาติดคุกพอออกมาเสร็จไปตามฆ่าเขาแล้วในที่สุดก็โดนจับมาขังใหม่ที่กรุงเทพค่ะตอนที่ถูกจับเนี่ยเขารัฐบาลไทยที่หัวเมืองเนี่ยมีตำรวจน้อยตอนนั้นนะคะก็จับมือกับทหารของฝรั่งเศสครับเมื่อตอนที่ทำวิจัยเนี่ยทำวิจัยกับทีมฝรั่งเศสด้วยก็เลยได้ข้อมูลเยอะครับเรื่องนี้นะคะมันมีหลักฐานมาหมดเลยเขาจะบันทึกเอาไว้หมดเลยว่ากลุ่มอ้างยี่ที่โกงเงินจังกอบอะเงินภาษีประชาชนในภาคตะวันออกมีใครบ้างก็หนึ่งในนั้นก็คือมาจากแล้วในสุดม่วนเสงแซ่คูก็เป็นญาติกับอะไรแซ่คูนะครับเซ็งเลยครับตอนหลังกลายเป็นนั่นเขาหนีไปอยู่ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ก็ตอนหลังก็กลายเป็นเลิศชินวัตรครับเปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่อนี่คือต้นตระกูลอ้างยี่แบ่งแยกดินแดนมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนสุดตัวมันเองครับพี่น้องเพราะนั้นอันหนึ่งที่หลายคนพยายามจะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นอะไรนะพระเจ้าตากสินกลับชาติมาเกิดเนี่ยลืมไปเลยนะคะลืมไปเลยไม่ต้องมาสร้างเรื่องแบบนี้เลยมันมีประวัติศาสตร์จารึกไว้หมดเลยนะคะว่าตระกูลนี้มายังไงนะคะแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยเขียนทั้งด้านเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยอันนี้จารึกโดยกลุ่มรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะเรามีเอกสารแล้วมีวิจัยที่กลุ่มคนวิจัยทำกลุ่มอาจารย์ทำเขาเรียกวิจัยเรื่องนี้ว่าอะไรครับค่ะก็ทำวิจัยเรื่องนี้นะถ้าใครสนใจเข้าไปดูในเว็บได้ก็คือเรื่องของธุรกิจสีเทาๆของคนจีนในโพ้นทะเลซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะค่ะเราทำตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็นำเสนอแล้วก็ได้รางวัลงานวิจัยดีเด่นดิฉันเป็นตัวแทนประเทศไทยทำวิจัยในนามของกลุ่มคนจีนที่มาตั้งรกรากในเมืองไทยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนน้ำดีนะคะมาทำธุรกิจในหลายๆแวดวงธุรกิจนะคะแต่ว่าก็มีอยู่ตระกูลนี้ที่เป็นจุดด่างนะคะที่เป็นอั้งยี่ในฝั่งตะวันออกนะคะที่โกงภาษีนะคะมาพึ่งบรมโพธิสมภารแล้วก็โกงภาษีแล้วพญาพิพิธก็ไปปราบนะออกมาแล้วก็ถูกติดคุกแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงลูกหลานก็หนีไปอยู่เชียงใหม่ไปตั้งรกรากที่เชียงใหม่เลยกลายเป็นตระกูลชินวัตรครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นถึงจงเกียรติจงชังสถาบันเหลือเกิน พี่น้องเพราะเจ็บใจที่ ถูกติดคุกเลยคิดจะเปลี่ยนแปลงคิดจะแยกประเทศค่ะแล้วที่นั่นกับนั้นมีการไปปล่อยข่าวอีกนะว่าเป็นทักษิณเป็นพระเจ้าตากสินดิฉันก็ขำหัวเราะไม่ออกเลยเหมือนกันบอกว่าโอ๊ยช่างทำไปได้ครับคืออย่างนี้อาจารย์มันไม่มีประเด็นมันอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องทราบไหมครับว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยผมไปสำรวจดูแล้วว่าจังหวัดที่ได้จ่ายเงินจำนำข้าวมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือจังหวัดอะไรเอ่ยไทยครับจังหวัดเชียงรายอันดับหนึ่งเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงรายอันดับหนึ่งพี่น้องครับอันดับสองจังหวัดอะไรพี่น้องทราบไหมครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่น้ำไม่ท่วมครับพี่น้องครับกระทบเราอีกแล้วอาจารย์เป็นคนจังหวัดสุพรรณดีครับใช่ค่ะกระทบเราอีกแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรนะอิทธิพลใครอ่ะคนนี้ชื่ออะไรเอางี้เอาชื่อเดิมไหมเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องคนจีนโพ้นทะเลอาจารย์จับคุณเต็กเซียงแซ่เบ้ไหมจับค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอาจารย์เต็กเซียงแซ่เบ้เปลี่ยนชื่อเป็นบันฮานต้องพูดภาษาสุพรรณครับบันฮานศิลปะอาชาไงพี่น้องนั่นแหละค่ะนี่แหละครับบันฮานนี่แหละนะคะอาจารย์ก็มาบอกเออเขาชื่อนี้จริงป่าวบอกจริงเต็กเซียงแซ่เบ้เนี่ยนะครับเขาก็เดิมเนี่ยผมอยากจะเล่าประวัติให้ฟังกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อาจารย์เดิมเขาประกอบอาชีพอะไรอาจารย์ก็บ้านที่สุพรรณนี่ชงกาแฟขายกาแฟนะคะแล้วก็แกก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรมากมายนะคะแล้วก็ไปติดสินบนเหมือนกันเถอะให้โรงเรียนป้าดิฉันเองโรงเรียนประทีปศึกษา
ครับนะคะให้ทำไปขอใบประกาศนียบัตรอ่ะครับใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์มีสุพรรณแน่นอนขอพูดสุพรรณแน่นอนได้เล่าเป็นภาษาสุพรรณยังได้เลยได้เล่าเป็นสุพรรณดีกว่าเล่าเป็นภาษาสุพรรณยังได้เลยแกก็ไปจีบแกเป็นคนจนไงแล้วไม่หล่อด้วยตัวเตี้ยก็ไปจีบป้าแจมไปจีบป้าแจมป้าแจมเล่าให้ฟังพอดีฉันเป็นคนทำหนังสือ72ปีให้แกก็เป็นคนเล่าเองแหละก็บอกว่าเรามันไม่หล่อแล้วก็จนขายกาแฟก็ไปจีบก็ไปเฝ้าอยู่ที่ท่าเรือสมัยก่อนเอเรเมย์นึกออกป่ะเรเมย์ล่องแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพยาก็ไปจีบป้าแจมป้าแจมเขาไม่สนใจหรอกใช่ไหมเขาเป็นลูกข้าบดีใหญ่สวยแกก็ตื้อจนกระทั่งป้าแจมใจอ่อนนั่นแหละค่ะแล้วตอนนั้นแกมาทำธุรกิจอาจารย์ต้องเล่าเรื่องธุรกิจแกเป็นคนมามาทำธุรกิจเริ่มต้นก็ย้ายจากการก่อนบอกว่าตอนเข้ามากรุงเทพเนี่ยแกเล่าให้ฟังเองแกบอกว่าแกไม่เคยเสียเงินค่ารถเมล์เลยค่ารถเมล์สลึงหนึ่งถูกไหมพอกระเป๋ารถเมย์อยู่ข้างหน้าแกบอกอาก็ไปข้างหลังกระเป๋าไอ้คนเก็บสตางค์รถเมย์อยู่ข้างหลังแกก็หนีไปข้างหน้ามันก็นั่งก็ปีตลอดแต่ผมนึกว่าแกเขาคิดว่าเป็นเด็กไม่เก็บตังค์เพราะตัวเล็กเกินไปแกสูงเท่าไหร่รู้ป่าว152เซน152เซนรู้ขนาดส่วนสูงอย่างไรครับอันนี้ของจริงเอาจะเล่าให้ฟังต่อเพราะว่าน่าสนใจมากแกถึงเกลียดเราหน้าดูเลยอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าประวัติที่น่าสนใจก็เพราะว่าแกเป็นนายกรัฐมนตรีและแกทำให้พี่น้องสุพรรณเนี่ยแกต้องมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการที่ทำให้คนสุพรรณบุรีเนี่ยได้เงินค่าจำนำข้าวมากเป็นอันดับ2ของประเทศค่ะคืออย่างนี้ครับแกก็มาอยู่ที่นี่ครับเนี่ยกรมโยธานี่เองเนี่ยมาขายกาแฟอยู่ตรงนี้แหละครับกรมโยธาพอมาขายกาแฟเสร็จปุ๊บกรมโยธาเนี่ยก็ทำหน้าที่อะไรจันทราบใช่ป่ะวางท่อประปาใช้คอรีนแต่ก่อนประปาเนี่ยเรามีอยู่นิดเดียวเองต้องใช้คอรีนเขาเรียกประปาแม่นสีประปาแม่นสีใช้คอรีนทำพอคอรีนเสร็จแกก็ประมูลขายวางท่อประปาก่อนทำเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาคราวนี้แกก็เริ่มสั่งคอรีนเข้ามาแล้วเริ่มกับบริษัทฝรั่งชื่อเดอเกรมองคุ้นไม่ยันเดอเกรมองบริษัทนี้สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยเขาโกงเงินแค่เท่าไหร่นะอาจารย์34ล้านเป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับผมก็เพิ่งรู้ก่อนเกิด ไปกดหนังสือพิมพ์ห้องสมุดดูเขาเรียกว่าเสียงอ่างทองตีระเบิดเลยตอนไทยรัฐยังไม่มีเสียงอ่างทองว่าเป็นที่มังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นแหละก็โจมตีเสร็จก็โอ้โหเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นแกไปรู้จักกับแม่ยายจอมพลสฤษดิ์ก็คือแม่ท่านผู้หญิงวิจิตราธนรัตน์ก็คือคุณประเทียบชนลวิจารณ์เท่านั้นแหละครับพยับติดปีกปัญหาผมก็เลยกลายเป็นมังกรร้ายเลยตั้งแต่เดินแกมองก็ขึ้นมาบึบงานก่อสร้างของประปาทั้งหมดทั้งประเทศบัญหารผูกขาดแต่ผู้เดียวครับพี่น้องรวยขึ้นรวยขึ้นใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็เดินปัญหาที่มาของปัญหาหลังจากนั้นไม่กี่ปีแกก็ไปอยู่ไปซบอกกับท่านประมาณอดิเรกสารกับท่านชาติชายชุนวันมันเป็นการเมืองก่อนนั้นอีกแกอยากเป็นสสแกก็ไปที่บ้านตอนนั้นอาจารย์เป็นเจ้าของโรงเรียนประทีปวิไลที่แกได้ใบสุทธิที่ว่าจบการศึกษาน่ะพ่อเป็นประธานลูกเสือโลกตอนนั้นลูกเสือชาวบ้านไงแกก็ไปที่บ้านแกบอกว่าแกอยากเป็นสสตอนนั้นลุงดิฉันเป็นสสสุพรรณทองหยดจิตวีระอ๋อคุณทองหยดนี่มือขวาท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ใช่ค่ะพอชนกันก็อะไรนะเขาชนกันเลือกตั้งไงแล้วก็โหหมดเงินกันเยอะครับอาจารย์ตอนหลังอภิหารก็เลยให้ตังลุงหยดไปลงระนองนะฮะก็เลยไปเป็นสสระนองได้คะแนน 8,000 เป็นสสแล้วครับนะฮะอาบรรหารก็เลยได้เป็นสสสุพรรณพ่อดิฉันนี่แหละหัวคะแนนใหญ่ช่วยครับแกก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเป็นคุณบรรหารศิลปะอาชานั่นแหละเบ้แปลว่าม้าศิลปะคือม้าที่มีศิลปะที่สุดควบได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แกก็ทำธุรกิจอ่ะทำธุรกิจเยอะทั้งงานก่อสร้างแล้วก็อะไรหลายอย่างแล้วพอมาเป็นสสปุ๊บก็ทำไงจังจะถึงได้มาสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีก็นี่ไงสังกัดราชครูไงราชครูของพรรคชาติไทยประมาณที่เลขสารชาติไทยก่อนชาติพรรคชาติไทยก่อนใช่ไหมฮะตั้งแต่สมัยท่านสิริโยธินสิริโยธินประมาณที่เลขสารชาติชายชุนวันสามเสือแห่งซอยราชครูใช่ค่ะแล้วก็ย่าดิฉันก็มีบ้านอยู่ในซอยราชครูก็เลยวิ่งกระด้องกระแดงเพราะฉะนั้นอวันหารเขาเล่าเรื่องอะไรเราก็จะรู้ไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ถึงได้เห็นบอกว่าเบื้องหลังของคนแต่ละคนเนี่ยนะฮะออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็มาเป็นนักการเมืองใช่ไหมคะแบบอะไรนะประกาศตินทีครับจุกไหมฮะแล้วก็ยึดพรรค
ในสุดก็สามารถไล่เจ้าของพักไปได้เกลี้ยงใช่วันที่ไล่เนี่ยดิฉันอยู่กับท่านชาติชายก็ถูกไล่ลูกหลานราชครูคือท่านปกติเหล็กสารนะคะถูกปลดกลางอากาศพวกเราไปขวางเรื่องกินปุ๋ยชาวนาฮะฮะชาวนาโดนไหมในสมัยนั้นกระทรวงเกษตรโดนค่ะปัญหาเลยย้ายซะ24ชั่วโมงครับคุณแล้วก็ยึดพักซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าของพักพวกซอยราชครูเลยกระเด็นกระดอนครับในสุดแกก็ค่อยๆกระดึบมาเรื่อยๆจนกระทั่งประวัติศาสตร์นี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไม่ตายนะเพราะฉะนั้นต้องเล่าเรื่องจริงแล้วตอนหลังแกก็มาควบคุม2อย่างคือการก่อสร้างถนนแกชอบมากทีเดียวแล้วครับสังเกตที่เวลาแกพูดเนี่ยแกจะทำอย่างนี้ครับตลอดไม่รู้แกเป็นอะไรแกไม่ต้องใช้ลิปมันอย่างอาจารย์ไม่เคยทำเพราะอาจารย์ทาลิปมันผมว่าว่างๆซื้อลิปมันให้แกไม่หรอกก็คือเราก็ได้เห็นนะฮะว่าก็ขึ้นมาจากสสธรรมดาของสุพรรณแล้วก็มายึดพักจนกระทั่งสามารถที่จะไล่เจ้าของพักเดิมออกไปคุ้นๆไหมครับแล้วก็พวกตระกูลราชครูเนี่ย3 4ตระกูลที่อยู่ในนะตระกูลทัพพลังสีตระกูลอดิเรกสารชุนหวันแล้วก็ต้องกระเด็นกระดอนมาจากพักที่ศรีอานนท์ค่ะที่เผ่า4พี่น้องศรีโยธินค่ะก็ถูกออกไปครับคราวนี้ก็คือประวัติของ2คนจีนครับง่วนเสงแซ่คูกับเต็กเสียงแซ่เบ้ต้นตำนานการเมืองแห่งประเทศไทยครับค่ะแล้วก็มา9พฤษภาไม่รู้เป็นอะไรดวงดิฉันเนี่ยต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามเสมอครับตอนพฤษภาธมินน่ะครับตอนนั้นน่ะแกเป็นหัวหน้าพรรคครับแล้วก็ดร.อาทิตย์พี่อาทิตย์เนี่ยเป็นประธานสภาจำได้ใช่ไหมเกิดมีระบบประชาธิปไตยก็อาบัญหารนี่แหละที่จะต้องลงสัตยาบันแล้วแกไม่รักษาคำไม่รักษาสัญญาก็เลยเกิดวิกฤตพฤษภาธมินก็อุตส่าห์แต่งตัวรอที่จะเป็นนายกแล้วก็ไม่เป็นสงสารท่านสมบูรณ์ระหงมากเราก็ไปเตือนแล้วนะเราไปบอกแล้วด้วยเราก็แอบเล็ดลอดไปบอกว่าท่านอย่าใส่ชุดขาวอย่าใส่ชุดขาวไม่ต้องล็อกเพราะว่ายังไงท่านก็ไม่ได้เป็นไม่เชื่อเราอาจารย์เอาคนนี้เราเอาเรื่องคนเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์เอาเรื่องวันนี้ศาลตัดสินนะศาลตัดสินแล้ว2 ล้านเอกฉันท์นะคะเมื่อกี้น้องบอก62เอกฉันท์ค่ะครับไอ้6/2นี่คือสอบเสียบบัตรแทนกันไอ้2ล้านเก้านี้เราก็ดีใจครับพี่น้องครับต่อไปนี้ที่เราไม่ต้องไปหนี้50ไม่ต้องไปหนี้50ล้านคือแต่ก่อนเราผมโกรธมากไอ้สส500มันจะยัดเยียดให้เราเป็นหนี้ตอนนี้สบายใจมากครับคืนนี้นอนหลับฝันดีเราอ่ะฝันดีแต่หลายคนฝันร้ายค่ะเพราะว่าในกวนเค้าอ่ะหากลุ่มธุรกิจที่ทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไปกว้านซื้อที่ดินบนเส้นทางของรถไฟจะผ่านเส้นทางรถไฟจะผ่านนั้นจะไปเตรียมซื้อไว้แล้วมากเลยแล้วก็ไปทำไอ้คอนโดไปทำบ้านจัดสรรตามหัวเมืองใหญ่ๆนั่นนะคะบริษัทอะไรนะบริษัท SC Asset 100,000 อ่ะ SC Asset คือใช่คุ้นๆไหมครับที่ไปปิดๆอยู่ครับนะคะ